ดยสำนักข่าว INN20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจินจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะธนาคารกสิกรไทยคาดเงินบาท 4-8 มิถุนายนอยู่ที่ 31.80 สตางค์ถึง 32.20 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐติดตามข้อพิพาทการค้าสหรัฐประเทศคู่ค้าธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 อยู่ที่ 31.80 สตางค์ถึง 32.20 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยจุดสนใจของตลาดน่าจะอยู่ที่สถานการณ์เกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้าสำคัญขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ดัชนี ISM ภาคบริการเดือนพฤษภาคมและคำสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงานเดือนเมษายนส่วนปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญอื่นๆทั้งนี้เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนโดยเงินบาทขยับอ่อนค่าลงกว่าระดับ32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์สอดคล้องกับทิศทางของหลายๆสกุลเงินในภูมิภาคและแรงขายสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติแม่น้ำจันทบุรีมีสีขุ่นแดงไหลเชี่ยวหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่ปภ.จังหวัดเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยนายดิษพลรัตนชัยหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ออกมาเตือนประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีว่าในช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีฝนตกต่อเนื่องและเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวจึงฝากเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาให้ระมัดระวังการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มให้ฟังคำเตือนจากหน่วยงานราชการรวมทั้งการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อที่ประชาชนจะได้รับมือเตรียมพร้อมและป้องกันได้อย่างทันท่วงทีขณะที่แม่น้ำจันทบุรีที่เป็นแม่น้ำสายหลักมีสีขุ่นแดงและเชี่ยวนั้นขอประชาชนอย่าได้วิตกกังวลเพราะแม่น้ำจันทบุรียังสามารถรับสถานการณ์ได้รวมทั้งยังมีคลองพักดีลำไผ่ที่ช่วยในการผ่านน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างดีปัญหาเกิดการน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจึงไม่น่าเป็นห่วงนอกจากนี้ความพร้อมในการรับมือที่จะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้มีการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์จุดเคลื่อนที่เร็วและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมทุกด้านหากได้รับการร้องขอจากประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งได้มีกระจายข่าวไปยังอำเภอต่างๆทั้ง10อำเภอให้เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยจบการเสนอข่าว20นาฬิกา3นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN